สวัสดีครับพบกับผมบ๊อบบอยครับกับงานไบค์ซูเปอร์เซลล์นะครับในงานนี้มีกิจกรรมที่ชื่อ Indoor Elevator Unraced นะครับซึ่งเป็นงานที่สร้างสนามเป็นปั๊มแท็กมาตรฐานนะครับขนาดความยาว80เมตรนะครับผมซึ่งในแท็กที่เราทำเนี่ยมันจะมีทั้งลูกปั๊มลูกต่อเนื่องลูกคู่ลูกชุดและเบิร์มสำคัญคือเบิร์มครับผมเพราะว่าเบิร์มเนี้ยเราออกแบบมาให้รับกับแรงเหวี่ยงหรือว่าสร้างแรงจีได้เต็มที่รถสามารถที่จะเลี้ยวได้ขนาน180องศากับพื้นเลยนะฮะดังนั้นถ้าคุณมีความเร็วพอมันสามารถเหวี่ยงคุณได้สมูทมากและสวยมากสนามนี้ออกแบบมามีลูกชุดลูกคู่ลูกเดี่ยวลูกโดดนะฮะและสำคัญคือเบิร์มนะครับเบิร์มเนี่ยเรามีด้วยกันทั้งหมด2เบิร์มคือเบิร์มซ้ายและเบิร์มขวานะครับเบิร์มที่เราพามาดูนี้เขาเรียกเบิร์มซ้ายนะครับผมเบิร์มซ้ายคือเป็นเบิร์มที่ขับตรงมาแล้วรับด้วยแรงเหวี่ยงนะฮะถ้าจะสังเกตเห็นรอยเห็นไหมฮะว่ารอยเนี่ยเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ถึงครึ่งนึงของเบิร์มเลยทีเดียวดังนั้นถ้าคุณมีแรงเหวี่ยงพอถ้าคุณมีความเร็วพอแล้วแรงเหวี่ยงพอมันสามารถทำให้คุณเอียงรถได้ขนาดกับพื้นก็คือ180องศาเลยนะครับดังนั้นถ้าคุณมีความเร็วพอคุณจะสร้างแรง G ได้สูงพอมีแรง G ที่มากมันสามารถทำให้คุณเปิดจังหวะออกต่อแล้วก็ไปโดดได้อีกแล้วก็ไปต่อลูกชุดได้เลยซึ่งความเร็วคุณจะไม่เสียดังนั้นคนที่ถนัดแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้คุณก็ต้องไปแก้คุณก็ต้องไปฝึกเพิ่มฉะนั้นเราจะไปดูเบิร์มขวากันบ้างเชิญครับแท็กนี้คือแท็กเบิร์มขวานะครับซึ่งการเข้าแท็กเบิร์มขวาก็เหมือนกันการที่เราเลี้ยงความเร็วแล้วก็เข้าในมุมบาลานซ์นะครับมันจะมีแนวที่ขนานเลยก็คือ180องศาซึ่งดูแนวนะครับอันนี้คือเส้นที่มีรอยยางขึ้นเห็นไหมฮะดังนั้นจากพื้นขึ้นมาตรงกลางนี้นี่คือแรงเหวี่ยงคือแรง G ที่มีการเหวี่ยงขึ้นโดยเคิร์ฟที่เสมอกันนะครับแล้วก็จะไปออกที่ทางออกที่ดีที่สุดซึ่งถ้าออกตรงที่ดีที่สุดมันจะทำให้ความเร็วเรามีความเร็วที่ต่อเนื่องไม่เสียจังหวะทำให้เราสามารถขึ้นลูกชุดได้อีก2ชุดแล้วไปจบที่เนินใหญ่ได้นะครับผมดังนั้นฝากไว้สำหรับคนที่จะเข้ามาท้าทายในงานนี้นะฮะในสนามแห่งนี้ตอนนี้เราเปิดนะครับ20 21 22ให้ซ้อมกันเพราะผู้ใหญ่จะแข่งวันที่23ดังนั้นความมันจะอยู่ที่ชุดของผู้ใหญ่ด้วยและความตื่นเต้นจะมาอยู่ที่ชุดเด็กวันที่22ครับแล้วเรามาดูกันว่าใครที่จะเป็นเจ้าแห่งเบิร์มเจ้าแห่งพร้อมแท็กอินดอร์สนามนี้ครับผมแล้วเจอกันครับ2019 Indoor Illuminator Fun Race Yeah เอ้าโอ้จ่ารอเลยเอากล้องรอเลยอ่ะ